ำหรับการปฏิบัติตนในช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะตอนถึงเทศกาลแบบนี้หลายๆคนเนี่ยก็จะไปฉลองกันนะคะจะไปดื่มกินกันแต่ว่าทางกรมควบคุมโรคเนี่ยย้ำมาแล้วนะคะว่าย้ำไปถึงผู้ประกอบการเลยว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเคร่งครัดอย่างเช่นถ้ามีเด็กอายุต่ำกว่า20ปีไปซื้อห้ามขายนะนะคะถ้าขายไปเนี่ยมีโทษฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำและปรับด้วยนะคะวันนี้นะคะนายแพทย์นิพนธ์ชินานนท์เวชผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรมควบคุมโรคประชุมร่วมกับผู้ประกอบการค่ะชี้แจงเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงปีใหม่ก็จะมีการบังคับใช้กฎหมายเต็มรูปแบบเขาวางมาตรการไว้4มาตรการหลักๆด้วยกันนะคะนั่นก็คือห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันหรือเวลาที่กำหนดห้ามขายให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์ห้ามขายโดยใช้เครื่องขายอัตโนมัติหรือเร่ขายหรือว่าลดราคาหรือเสนอให้สิทธิและของรางวัลการแจกการแถมแล้วก็ห้ามโฆษณาทุกกรณีค่ะทั้งหมดนี้ถ้าหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนหรือปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 500,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะคะก็ฝากไปถึงผู้ประกอบการทุกร้านนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ที่อยู่ต่างจังหวัดตามร้านโชห่วยตามร้านอะไรเนี่ยบางทีคนในพื้นที่เนี่ยจะให้ลูกๆหลานๆไปช่วยซื้อให้แล้วก็คนเจ้าของร้านนั้นก็รู้จักด้วยเด็กคนนั้นก็รู้ว่าซื้อให้พ่อให้พ่อให้หรือแบบพี่ให้อะไรอย่างนี้แต่ว่ากฎหมายเข้มนะคะถ้าเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจเจอนี่มีโทษทั้งจำและปรับนะคะอย่าเสี่ยงดีกว่านะครับ